สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชกรนะคะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็อยู่ในหนีออกมาจากการประชุมนะคะก็วันนี้ก็ประชุมแล้วนะคะทำงานแล้วนะคะสำหรับช่วงเช้าวันนี้นะคะได้ทำหลายๆสิ่งหลายอย่างตามความฝันนะคะเมื่อเช้านะคะก็ได้พูดไปแล้วว่าคนเรานะคะจะมีความสุขนะคะมันจะต้องมีอารมณ์ดีนะคะการที่เราจะมีอารมณ์ดีคือเราต้องรู้จักตัวเองก่อนนะคะว่าการที่เราจะรู้จักตัวเองว่าทำยังไงเราถึงจะอารมณ์ดีอารมณ์ดีเกิดจากอะไรการได้ทําในสิ่งที่เรารักการได้ทําในสิ่งที่เราชอบนะคะเพราะฉะนั้นนักการเมืองทั้งหลายนะคะนักธุรกิจทั้งหลายนะคะทุกวันนี้นะคะเราต้องถามตัวเองแล้วว่าคุณนะคะทุกคนนะคะนักศึกษาทุกคนได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักทุกคนได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณทํานะคะในสิ่งที่คุณรักนะคะหรือว่าคุณชอบนะคะมันจะทําให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตค่ะนะคะเห็นตาน้องไหมคะตอนนี้นะคะก็ยังสดใสนะคะก็ยังเห็นได้จากผิวหน้าเลยนะคะแล้วก็ดวงตานะคะซูมมาใกล้ๆนะคะก็คือมีความสุขเพราะว่าได้ทำในสิ่งที่รักแล้วก็สื่อนะคะที่ออกมานั่งพูดเนี่ยที่ทำนะคะก็ทำลงติ๊กต็อกทุกวันนะคะต้องมีวินัยในการควบคุมตัวเองนะคะเหมือนที่ตอนที่น้องไปลงพื้นที่นะคะการทำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยการใช้สื่อหรือว่าดิจิตอลนะคะก็เป็นสิ่งที่น้องรักเพราะว่าน้องต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองปฏิวัติตัวเองจากคนที่เคยขี้อายนะคะไม่กล้าที่จะพูดนะคะให้กลายมาเป็นคนที่มีความกล้าแสดงออกให้เป็นนักการเมืองเรียนไปเรียนกฎหมายนะคะเรียนเศรษฐศาสตร์นะคะเรียนบริหารนะคะเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเพื่ออะไรคะเพื่อต้องการที่จะมีความรู้เรียนหลายอย่างมากโลจิสติกอินเตอร์import export นะคะหรือว่า economics finance นะคะหรือว่า investment นะคะ in real estate นะคะหรือว่าหลายๆอย่างเลยเพราะฉะนั้นนะน้องนะคะรู้ว่าน้องชอบอะไรรักอะไรได้ทำงานได้ทำบริษัทของตัวเองได้เป็นพาร์ทเนอร์ได้เป็นลูกจ้างนะคะเดินทางไปต่างประเทศได้ทำงานการเมืองได้ช่วยเหลือสังคมมีความสัมพันธ์กับสังคมนะคะมีมนุษยสัมพันธ์มีเฟรนลี่มีเพื่อนที่ไว้ใจได้ที่จริงใจที่สามารถที่จะพูดอะไรในสิ่งที่เราไม่สามารถพูดใครได้นะคะถึงน้องจะไม่ได้มีแฟนนะคะแต่ว่าน้องนั่งสมาธินะคะน้องฝึกจิตวิญญาณน้องมั่นใจในตัวเองแล้วก็น้องก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักวันนี้นะคะถ้าคุณจะมีความสุขคุณต้องมีสิ่งนี้น้องก็จะมาให้เพิ่มนะคะคือ1คือการเข้าใจในตัวเองรู้จักตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองรักเราก็จะมีอารมณ์ดีมีความสุขมีพลังงานที่จะทำได้ทั้งวันถ้าใครชอบการเมืองก็ทำการเมืองทั้งวันคุณก็จะมีความสุขแบบนั้นนะคะลาไปก่อนค่ะ